ร้านวาฟิวยากินิคุครับตรงนี้เห็นเปิดใหม่ที่เอสพนาดรัชดาครับน่าสนใจก็มาทานนะครับอันนี้มีเริ่มต้นตั้งแต่499บาทครับเนื้ออเมริกานะครับก็จะมีริบอายมีหมูมีเบคอนมีอะไรเงี้ยครับก็จะได้เนื้อแบ็กแองกัสนะครับเนื้อแกะเซอร์ลอยนะครับคารูบิอะไรเงี้ยวากิวออสเตรเลียเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็มีกุ้งแม่น้ำนะเอ็มพาร์เลอร์วากิวนะครับ899นะฮะก็จะมีเนื้อซี่โครงช็อตริปขึ้นมานะครับมีซี่โครงแกะด้วยเนื้อล่องซี่โครงนะฮะแล้วก็มีตับหมูมีอะไรต่ออะไรขึ้นมานะครับลิ้นวัวพริกไทยดำวันนี้แหล่งอันนี้ไว้พาราไดซ์วากิว1299ครับก็มีโอ้โหมีหลายอย่างวากิวนะฮะวากิวมารุตะวากิวโอ้ผมก็ไม่แน่ใจทั้งหมดนะครับวากิวฮารามิลิ้นวัวคัดพิเศษนะครับแล้วก็อย่างอื่นคุโรบุตะด้วยทีนี้แบ่งกันยังไงก็คือว่าไออันบนเนี่ยสั่งลงมาอันล่างได้หมดเลยนะฮะก็คือถ้าอันล่างใน499ก็จะได้แค่ตรงนี้ด้านล่างสุดนะฮะที่เป็นแถวล่างสุดพอ699เนี่ยก็ได้ทั้งแถวล่างสุดและแถวของตัวเองด้วยให้ดูรายละเอียดเยอะครับดูไม่หมดนะฮะแต่ผมแนะนำว่าถ้ามาแล้วเนี่ยคนจะต้องสั่งสักน่าจะ899ขึ้นไปหรือ1299เลยครับอันนี้น้ำรีฟิลครับก็50บาทครับมีหลายแบบอันนี้สั่งบ๊วยโซดามะนาวครับผมเครื่องดื่มเขาไม่รวมในบุฟเฟ่นะก็จะมีรีฟิลเบปซี่เซเว่นอัพชานมชามะนาวบ๊วยมะนาวโซดาแดงมะนาวโซดาอันชันมะนาวโซดามีน้ำจิ้มหลายแบบนะครับสึเกะทาเระนะครับซอสโมมิทาเระนะฮะมีซอสวากิวจังนะครับซอสซันจูมิโซะซอสพริกไทยดำเกลือนี้เป็นเนื้อวากิวมารุตะครับจะเป็นวากิวออสเตรเลียนะครับก็โหดูไขมันที่แทรกเข้ามาครับย่างแล้วคงชุ่มฉ่ำอันนี้ก็วากิวไซโคโรนะครับเป็นลูกเต๋าหินอ่อนมาเลยเนี่ยน่าสนใจมากเป็นซี่โครงแกะหม่าล่าครับซอสหม่าล่าอันนี้กุ้งแม่น้ำครับส่วนอันนี้หอยเชลมาสามรสแล้วมีอันนึงมีชีสด้วยในชุด1,200นะครับเป็นหอยในชุด1,200ครับหอยตัวใหญ่ส่วนอันนี้เป็นเนื้อที่อันนี้ทานดิบเลยนะครับท็อปเซอร์ลอยครับนี่คือเป็นจิวทาคาจิครับผมเราจะทานแบบนี้เลยโจโรสคล้ายๆกับเนื้อใบพายนะดูแล้วร้อนได้ทีแล้วครับเดี๋ยวขอลองอันนี้ก่อนเลยแล้วก็แบบลูกเต๋าครับปีกนะครับเนื้อหลากหลายครับโอ้เนื้อเขาแยกเป็นอย่างนี้นะซุปบอกอยู่ในโอ่งอยู่ในโอ่งหอมหมักเลยนี่ต้องมาย่างเนื้อนะครับไม่ใช่ไหนมาลงเลยมาลงเลยดูหน้าตาดีครับนี่ครับเนื้ออันนี้ย่างแบบประมาณมีเดียมนะครับยังมีแดงอยู่นะฮะอร่อยครับหวานนุ่มมี
ครับเป็นสไตล์บิสกิตนะครับเป็นเนื้อสุดบิสกิตนี่ตอนนี้ชักจะงงแล้วครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเพราะว่ามันมีหลายประเภทหลายประเภทเยอะมากจริงๆเตรียมไปหน่อยลูกเตรียมไปไม่เป็นไรหอมดีหอมดีเดี๋ยวเอาลงตรงนี้ให้สุกหน่อยแล้วก็ได้เลยครับเนื้อลูกเต๋านะครับที่เห็นอันนี้เป็นสุกประมาณมีเดียมน่าจะเป็นประมาณมีเดียมเวลนะนี่ข้างในยังชุ่มฉ่ำครับเนื้อที่หลงเมื่อกี้ครับอันนี้เป็นอันที่ในโอ่งเนี่ยค่ะอ๋ออันเมื่อกี้เนี่ยยาวๆอร่อยครับคล้ายๆเสือร้องไห้อันนี้ก็อร่อยอีกแบบครับมีเป็นงาต้องคนชอบทานเนื้อจริงๆอันนี้เขาเป็นเตากดลวดนะครับอย่างดีเลยก็ไม่ต้องห่วงว่าจะเตาจะไม่ร้อนนะครับหรือบางที่เป็นเตาถ่านย่างก็ไม่สุกอันนี้นี่ไม่ต้องห่วงครับวัวครับนี่ลิ้นวัวกินอะไรก็อร่อยครับขอให้เป็นเนื้อนะครับย่างไปครับอันนี้เนื้อแกะนะครับซี่โครงแกะนุ่มอร่อยครับรสชาติหม่าล่าจะไม่ออกมาเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเนื้อนุ่มครับไม่เหนียวเคี้ยวได้สบายสบายเนื้อแบบตาต้าครับก็จะเป็นเนื้อดิบนะฮะมีบางๆนะครับมันจะแบบละลายในปากนะฮะนี่ครับตาต้ารู้สึกจะเป็นภาษารัสเซียอร่อยครับเป็นเหมือนกับยำเนื้อเนื้อนี่ทานดิบได้นะแต่ว่าถ้าหมูนี่ไม่ควรครับอร่อยก็ลองหลากหลายไปเรื่อยๆครับนะอันนู้นอันนี้กินกันทีอย่างอาจารย์สองจานนะครับมากับเพื่อนหลายๆคนเปลี่ยนตะแคงครับก็เอาหมูลงนะครับคุโรบุตะนะฮะบุตะหมูคุโรแปลว่าดำนะตอนนี้ก็ถึงเวลาเบิ้ลนะครับนี่ฮะสองตัวนี้เนี่ยแนะนำเลยสำหรับชุด 1,200 นะครับวากิวนะครับมารุตะอันนี้ไซโคโรนะครับสองอันนี้เนี่ยละลายในปากครับอาจจะไม่เท่ากับว่าเนื้อแบบสุดยอดจริงๆแต่พวกนั้นมันก็จะแพงเกินไปอันนี้กินเป็นบุฟเฟ่ต์ได้ในราคา 1,200 กว่าบาทเท่านั้นนะย่างกันมาเริ่มจะกินกันไม่ไหวครับแต่ว่าสองอันนี้เนี่ยอร่อยจริงๆครับที่สั่งไปเพิ่มมานะครับก็แกะกุ้งมาทานนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยถึงแม้1,200กว่าเนี่ยจะมีกุ้งมีหอยเชลล์มีอาหารทะเลหลายอย่างแต่ว่าถ้าคนชอบเนื้อจริงๆนะครับสั่งแต่เนื้อเถอะครับนะถ้ากินพวกอาหารทะเลอะไรเงี้ยไปกินอย่างอื่นนอกจากบุฟเฟ่ต์นะครับก็มีสั่งได้นะครับทาโกชิมะนะครับเนื้อวากิวจากญี่ปุ่นนะฮะอันนี้ไซส์เล็ก599บาทไซส์ใหญ่599บาทก็เอาไซส์เล็กมาแล้วกันนะครับมาแล้วครับ
มีนี้มาด้วยครับทองคำเปลวทองคำเปลวนะครับก็เป็นฟู้ดเกรดนะเขาบอกว่าทานได้นะครับทองคำเปลวเดี๋ยวก็มาลองกันครับย่างกินพร้อมกับทองเลยเนื้อทองของจริงครับนี่ครับย่างมาแล้วครับทองคำนะฮะดูซิเป็นยังไงบ้างอร่อยครับให้ความมันยกร่องจริงๆมากำลังย่างก็จะได้ประมาณ5-6 ชิ้นนะครับซึ่งอร่อยครับแต่อันนี้ก็ต้องคนชอบเนื้อจริงๆนะที่จะยอมจ่ายเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้องถามก่อนว่าชอบเนื้อจริงๆป่ะถ้าชอบก็ลองดูได้ครับนะฮะแต่ถ้านั่นแล้วแค่บุฟเฟ่ต์นี้ก็อร่อยแล้วครับนะอันนี้เป็นแบบส่วนเสริมเพิ่มขึ้นมาปิดท้ายนะครับด้วยไอติมช็อกถั่วแดงครับผมตอนนี้ทานไม่ไหวแล้วครับอิ่มปิดเตาไปเรียบร้อยก็ปิดท้ายครับนะฮะอันนี้ 1,299 นะครับจริงๆเนี่ยเขามีพวกอาหารทะเลพวกนี้ด้วยนะก็ไม่ต้องสั่งก็ได้ครับใช้เวลากินเนื้อถ้าชอบเนื้อนะก็กินเนื้อสองตัวนี้สุดยอดแล้วครับนะฮะสองตัวนี้หรือก็ตัวอื่นนะฮะแล้วแต่จะสั่งลิ้นวัวก็ดีครับนะฮะส่วนไอ้ที่เป็นเนื้อเพิ่มมานี่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องสั่งก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากสั่งอยากลองก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่อันนี้เนี่ยผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะ1,299สำหรับคนชอบได้จริงๆนะครับสองตัวนี้แนะนำสามตัวนี้ได้หมดนะครับแล้วก็จะลองอย่างอื่นขึ้นมาก็ได้นะครับเนื้อแกะอะไรต่ออะไรแล้วพบกันใหม่นะครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันวันนี้ก็มากินบุฟเฟ่ต์เนื้อย่างครับยากินิคุร้านวากิวยากินิคุบุฟเฟ่ต์นะครับสาขานะครับอันนี้ผมมาที่เอสปนาดนะครับเขาเพิ่งเปิดใหม่นะครับแล้วก็มีสยามพารากอนก็มีนะครับมีเอ็กเพรสแล้วก็การ์เด้นนะครับตรงข้ามตลาดปีนัง